ครับเสร็จแล้วเราก็จะมาต่อกันนะครับในช่วงด้านล่างตรงนี้นะครับเป็นชั้นต่อไปนะครับช่วงด้านล่างเหมือนเดิมครับใช้สีฟ้านะครับล่างตัวนี้มันจะสว่างมากนะครับตรงนี้จะเป็นส่วนที่เราจะเว้นสีขาวไว้เลยนะครับเป็นสีขาวไว้ก็จะมีแค่เงาที่แทรกขึ้นมานิดหนึ่งนะครับในส่วนสีขาวแล้วก็ส่วนตรงนี้ครับที่เป็นวงรีเรียวๆเล็กๆนะครับนี่ครับเราก็จะล่างก่อนนะครับลงเลยนะครับลงเงามาร์กไว้เลยลงเงามาร์กบางๆไว้นะครับเป็นส่วนที่มันเป็นเงาตรงนี้จะเป็นเงาที่มีสีน้ำตาลด้วยนะครับน่าจะเกิดจากเงาของก้านนะครับเล็กๆเนี่ยครับเนี่ยครับเล็กๆแล้วก็ลงด้วยสีฟ้าไว้ก่อนนะครับสอต้องแหลมนะครับแล้วก็ในส่วนของตรงนี้นิดนึงครับในเงาลองดูจากแบบของทุกท่านดูนะครับจะมีเงาอยู่เล็กๆน้อยๆนะครับถ้าใส่ก็จะให้ใส่ลงไปจะให้ความเหมือนจริงแล้วก็ความมีมิติคมกลืนขึ้นนะครับถ้าไม่ใส่ก็ได้นะครับไม่ใส่ก็จะเป็นสีขาวธรรมดาเลยสีขาวอาจจะเยอะแล้วโล่งเกินไปนะครับก็พยายามสังเกตจากแบบแล้วก็ใส่ให้ใกล้เคียงนะครับนี่ครับก็จะใช้สีชมพูนะครับเหมือนเดิมเลยทับในส่วนที่เราลงสีฟ้าไว้ส่วนที่ไม่โดนสีเลยนะครับก็คือส่วนของสีขาวเนี่ยก็จะให้ความสว่างนะครับความสะท้อนของแสงพอเราเติมเงาเข้าไปก็จะไม่ใช่แสงที่เป็นขาวล้วนนะครับก็จะมีทั้งแสงและเงานะครับแต่เป็นเงาบางๆเงาก็จะเป็นสีที่เกิดจากสีบรรยากาศรอบๆตัวแจกันแก้วใสนะครับก็ใช้สีบลูเกรย์นะครับมาเพิ่มส่วนที่เป็นเงาเข้มเงาเข้มก็จะเป็นเส้นขอบบนมันจะมีความเข้มของขอบล่างด้วยนะครับเพิ่มความเข้มในบางพื้นที่นะครับแล้วก็ใส่สีน้ำตาลนะครับน้ำสีเขียวก่อนนะครับโอลิฟกรีนครับไปส่วนที่เราเห็น2ส่วนก็คือส่วนตรงนี้ครับแล้วก็ส่วนตรงนี้นะครับ
็นสีสะท้อนของก้านนะครับสองข้างครับส่วนใหญ่จะเป็นแสงนะครับเงาไม่เยอะก็เรียบร้อยนะครับในส่วนของผิวนะครับผิวน้ำด้านในโหลแก้วนี้นะครับก็จะมีความใสนะครับมีความใกล้เคียงกับแบบในลักษณะนี้นะครับส่วนที่เราเว้นขาวไว้ก็เว้นไว้เลยนะครับไม่เป็นไรเว้นให้มันสว่างเอาไว้เลยนะครับนี่ครับก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับต่อไปจะเป็นด้านล่างนะครับด้านล่างเราก็แบ่งเป็นส่วนเหมือนเดิมนะครับทำส่วนตรงนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะล่างตั้งแต่ก้านนะครับแล้วก็นี่ครับตัวพื้นใต้โหลนะครับใต้ใจกันใช้สีฟ้าอ่อนล่างก็ได้นะครับของเก่าที่เคยล่างไว้ก็เริ่มเจือจางแล้วนะครับแล้วก็มาเพิ่มเส้นล่างใหม่นะครับให้มีความชัดเจนขึ้นแต่เราก็ไม่กดเข้มนะครับล่างแค่พอมองเห็นล่างส่วนด้านบนก่อนนะครับแบ่งช่วงก่อนนะครับว่าเราจะทำส่วนด้านบนก่อนเราก็จะล่างนะครับส่วนที่เป็นด้านบนนะครับเดี๋ยวด้านล่างเรามาล่างกันใหม่อีกทีนะครับตอนที่เราจะระบายล่างส่วนที่เราเห็นเป็นเงานะครับส่วนที่มันมีรายละเอียดเสร็จแล้วก็ใช้สีฟ้านี่แหละครับเป็นตัวมาร์กเลยครับระบายสีส่วนที่เป็นเงานะครับแล้วก็เว้นส่วนที่เป็นแสงเอาไว้นะครับเหมือนเดิมครับน้ำหนัก 2-3 นะครับไม่เกิน3ขั้นตอนนี้ก็เหมือนเป็นการล็อกแสงล็อกเงาเอาไว้ก่อนนะครับส่วนไหนที่สว่างสุดนะครับอย่างเงี้ยครับเราก็จะเว้นเอาไว้เลยส่วนไหนที่มันมีน้ำหนักเราก็ค่อยๆเพิ่มนะครับเริ่มจากน้ำหนัก2ก่อนตรงไหนเข้มก็บวกน้ำหนักนะครับค่อยๆเพิ่มน้ำหนักไปเป็น2ครึ่งนะครับถึง3เพื่อให้รู้ว่าตรงไหนเราจะต้องลงความเข้มขนาดไหนนะครับตรงไหนเป็นแสงเป็นเงานะครับล็อกเอาไว้เลย
เก็ตน้ำหนักความเข้มไปนะครับล็อกไปเลยตรงไหนแสงสว่างนะครับถึงแม้ว่ามันจะยังไม่ขาวนะครับเราก็เว้นขาวไว้ก่อนได้นะครับแล้วเดี๋ยวพอเรามาร์กเสร็จเราค่อยมาเพิ่มความเข้มเอานะครับตรงไหนที่แสงอ่อนก็เว้นขาวไว้ก่อนได้ครับตรงไหนที่เข้มเราก็ลงน้ำหนักเข้มไว้นะครับประมาณไม่เกิน3ถึง3นะครับค่อยมาเพิ่มนะครับเบาบางๆเงาบางๆนะครับเนี่ยลดให้มันความขาวมันเข้มขึ้นนะครับด้วยสีนิดนึงพยายามแยกน้ำหนักให้ออกนะครับเพราะบางส่วนมันอาจจะเป็นเงาบางๆนะครับสีมันอ่อนทำให้เราแยกน้ำหนักยากนะครับถ้าเราสังเกตเราก็จะดูออกนะครับว่าความเข้มประมาณไหนนะครับตรงไหนเป็นแสงตรงไหนเป็นเงาเข้มแค่ไหนถึงจะใช้ได้นะครับครับล็อกเรียบร้อยครับก็จะเริ่มมีมิติแล้วนะครับดังนั้นเดี๋ยวผมจะไปทำส่วนก้านก่อนนะครับก้านก็เหมือนเดิมครับเริ่มต้นด้วยเขียวมัสตาร์ดนะครับรักษาขอบความคมชัดของก้านนะครับใช้ความแหลมของดินสอระบายไปที่ขอบก่อนเลยนะครับจากนั้นก็ระบายเข้าไปด้านในก้านทั้งหมดน้ำหนักก็ประมาณน้ำหนัก3นะครับก็ใช้เขียวโอลีฟนะครับโอลีฟกรีนมาทับนะครับเหมือนเดิมครับเราใช้ความแหลมของดินสอนะครับระบายไปที่ก้านก่อนแล้วถึงค่อยระบายเข้ามาด้านในตัวก้านนะครับตัวนี้แสงมันเข้าด้านซ้ายนะครับดังนั้นด้านซ้ายจะมีความอ่อนกว่าด้านขวานะครับด้านขวาจะเป็นเงาระหว่างที่ระบายก็สังเกตแบบด้วยนะครับสังเกตแสงสังเกตเงานะครับมันก็จะมีรายละเอียดเล็กๆน้อยๆแทรกอยู่เสร็จแล้วนะครับก็จะใช้สีแดงนะครับระบายส่วนที่เป็นเงาการก็จะกลายเป็นเขียวแดงนะครับเขียวน้ำตาลแดงแล้วใช้ Prism Blue นะครับมาเพิ่มให้มันมีความเข้มขึ้นนะครับโดยเฉพาะตรงนี้ครับขอบเราจะเห็นชัดเลยว่ามันเข้มนะครับนะครับแล้วก็ช่วงตรงนี้นะครับพอเราใช้น้ำเงินมาระบายมันจะกลับมาเป็นสีเขียวนะครับเขียวเข้ม
สีเขียวที่เข้มขึ้นนะครับสังเกตว่าในก้านเนี่ยแบบมันจะแดงนะครับมันจะมีความเป็นเขียวน้ำตาลแดงนะครับแล้วก็มาทับอีกทีจะเป็นก้านที่อยู่ใต้น้ำแล้วนะครับเราสังเกตว่าอันนี้เป็นก้านที่อยู่ใต้น้ำนะครับอันนี้เป็นก้านที่อยู่ในโหลนะครับแต่อยู่เหนือผิวน้ำนะครับเนี่ยครับฉะนั้นตรงนี้มันก็เลยมีวิธีการเขาเรียกว่าเป็นการหักเหนะครับของแสงของความโค้งของโหลนะครับมันก็เลยไม่ต่อเนื่องเชื่อมกันลงมาเป็นเส้นก้านปกตินะครับพอเสร็จแล้วก็สุดท้ายก็จะใช้สีน้ำตาลเวนติกี้นะครับเพิ่มส่วนที่เป็นเงาเข้มสุดซึ่งไม่เยอะนะครับแล้วก็จะเพิ่มส่วนใหญ่ก็จะเพิ่มฝั่งที่เป็นฝั่งขวานะครับฝั่งที่เป็นเงาฝั่งซ้ายจะเป็นแสงมีความอ่อนกว่าฝั่งขวานะครับความเข้มไปเรื่อยๆให้รู้สึกถึงความใกล้เคียงนะครับความเหมือนแบบให้ได้มากที่สุดนะครับได้ส่วนการเรียบร้อยครับจากนั้นเราก็จะมาใส่เงานะครับเพิ่มเติมของส่วนที่เราลงมาร์คแสงเงาไว้ตั้งแต่ที่แรกนะครับเรามาร์คกันด้วยสีฟ้าครับเหมือนเดิมเวลาที่เรามาเริ่มเราก็จะเริ่มจากสีฟ้ามาเป็นสีชมพูอ่อนนะครับเพราะในแบบเราก็จะเห็นนะครับเห็นสีฟ้าชมพูเนี่ยนะครับอยู่ในแบบเหมือนกันนะครับเป็นลักษณะของอมม่วงๆนะครับเนี่ยครับทุกที่เลยนะครับเหมือนเดิมชมพูโดนสีขาวที่เราเว้นไว้ได้ไม่เป็นไรนะครับเพราะชมพูจะเป็นสีบรรยากาศน้ำหนักก็น้ำหนักเดิมเลยครับเราระบายน้ำหนักของสีฟ้าน้ำหนักอะไรไว้ตรงไหนเข้มนะครับเราก็จะใช้น้ำหนักเดียวกันเลยนะครับในการระบายสีชมพูนะครับเข้มก็ระบายเข้มนะครับให้กลมกลืนกับฟ้าตรงไหนอ่อนเราก็ลดน้ำหนักมือนะครับระบายสีอ่อนนะครับในส่วนของสีฟ้าที่เราลงไว้เลยนะครับสองสีผสมกันมันก็จะเป็นสีนะครับสีบรรยากาศของส่วนที่เป็นสีแสงนะครับสีของแสงสีของส่วนที่มันอ่อนที่การทำแจกันใสนะครับหรือเป็นวัตถุใสเนี่ยวัตถุที่เป็นโปร่งแสงวัตถุใสนะครับจำพวกขวดน้ำแจกันอะไรต่างๆนะครับแก้วน้ำนะครับส่วนใหญ่จะแสงเงาที่เกิดขึ้นนะครับสีที่เราจะเอามาทำนะครับมันจะมาจากสีของบรรยากาศโดยรวมของภาพนะครับถ้าเราดูจากภาพเนี้ยนะครับมันก็จะมีความสว่างหรือเงาของสีขาวต่างๆที่เราเห็นเนี่ยมันก็จะมีความอมชมพูอมฟ้าอมเขียวนะครับนะครับสีพวกนี้แหละครับมันจะเป็นตัวที่ดึงมาทำในงานนะครับเพราะว่าความใสมันก็จะถูกการสร้างเงานะครับด้วยสีแวดล้อมใกล้ๆนะครับจากสีวัตถุใกล้ๆถ้าภาพนี้นะครับ
แบ็คกราวด์เป็นสีน้ำเงินนะครับความใสของแก้วใบนี้การรับสีนะครับแสงเงาสีของแสงสีของเงาก็จะเกิดมาจากสีที่เป็นแบ็คกราวด์ที่เป็นสีน้ำเงินนะครับความเข้มของแก้วใบนี้ความใสนะครับความเข้มก็จะเข้มขึ้นนะครับแต่แก้วใบนี้ที่เราทำกันอยู่นะครับเป็นแก้วที่วางอยู่บนวัตถุที่เป็นสีขาวนะครับบวกกับบรรยากาศของรอบๆมันก็คือสีขาวนะครับฉะนั้นแก้วใบนี้ก็จะมีความใสนะครับแล้วก็ความเป็นเงาเข้มก็จะน้อยนะครับจะไม่ค่อยมีสีเงาเข้มมันก็จะมีความเป็นใสๆบางๆนะครับฉะนั้นสีที่เรานำมาใช้เป็นเงาเป็นสีของแสงต่างๆเนี่ยก็จะเป็นสีโทนสว่างซะเป็นส่วนใหญ่นะครับสีชมพูลงมาแล้วก็จะประมาณนี้ครับจะทำให้สีฟ้าที่เราลงไว้ครั้งแรกเนี่ยมีความกลมกลืนมากขึ้นนะครับตรงไหนที่โดนสีชมพูทับนะครับก็จะกลายเป็นสีฟ้าอมม่วงๆนะครับสีม่วงอ่อนตรงไหนที่ไม่โดนก็จะกลายเป็นสีก็ยังคงเป็นสีฟ้านะครับเช่นเดียวกันครับสีชมพูส่วนที่ไม่ได้โดนสีฟ้าเลยก็จะแสดงตัวเป็นสีชมพูชัดเจนนะครับผสมอยู่จากนั้นนะครับจะใช้สีโอลีฟกรีนนะครับมาเป็นเงาชั้นต่อไปนะครับสีโอลีฟกรีนนะครับค่อยเพิ่มครับออลิฟกรีนไม่ใช่เป็นสีเขียวที่เข้มมากนะครับถ้าเราลงไปน้ำหนักที่2เนี่ยค่อยๆเพิ่มทับสีฟ้าไปนะครับมันจะเป็นสีบรรยากาศได้เลยนะครับออลิฟกรีนนะครับมาเพิ่มความเข้มที่เส้นได้เลยนะครับจะเป็นสีเงาที่ใกล้เคียงกับแบบนะครับพอเอาออลิฟกรีนมาผสมนะครับถ้าเราสังเกตจากแบบเนี่ยสีจะมีความใกล้เคียงกันเลยนะครับการผสมกัน3สีคือสีฟ้าโรบินเอกนะครับสีชมพูเพียวพิงค์นะครับแล้วก็มาถึงสีเขียวออลิฟกรีนนะครับจะได้สีบรรยากาศที่ใกล้เคียงกันกับแบบนะครับระบายด้วยน้ำหนักเดียวกันนะครับที่เราระบายสีฟ้ากับสีชมพูเอาไว้นะครับถ้าระบายได้น้ำหนักเดียวกันมันก็จะไม่เข้มโดดนะครับมันจะผสมกลมกลืนกันด้วยจังหวะความเข้มที่พอดีนะครับ
่อยๆลงบางๆครับค่อยๆเพิ่มน้ำหนักดูตามแบบเป็นหลักนะครับดูที่รูปต้นแบบเป็นหลักสังเกตไปเรื่อยๆครับตรงไหนเข้มบ้างแล้วก็เติมดูดีๆนะครับตรงนี้นะครับจะมีเป็นเส้นแสงนะครับเส้นแสงขั้นระหว่างด้านบนกับด้านล่างนะครับจะมีเส้นแสงอยู่บางๆนะครับตรงข้ามกับฝั่งนี้ครับฝั่งนี้เราจะเห็นเป็นเส้นเงานะครับเส้นเงาคือตรงนี้นะครับส่วนฝั่งนี้เราจะเห็นเป็นขอบแสงนิดนึงนะครับขั้นระหว่างบนกับล่างนะครับเราก็จะเว้นเอาไว้นิดนึงนะครับนี่ครับบางๆน้ำหนักก็จะไม่เข้มมากนะครับก็จะใช้สีฟ้าบลูเกรย์นะครับเพิ่มความเข้มนะครับส่วนที่เข้มเพิ่มความเข้มไปอีกหนึ่งชั้นนะครับน้ำหนักความเข้มที่ได้ก็จะประมาณนี้นะครับ